ชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของชาวเชียงรายปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามอลังการเผยอนาคตจังหวัดเชียงรายจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า5ล้านคนเมื่อเวลา 19:00 นวันที่28ธันวาคม2560ที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครเชียงรายนายพงพานุเสวตรุณปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14ประจำปี2560ระหว่างวันที่28ธันวาคม2560ถึง31มกราคม2561ก่อนพิธีเปิดงานเป็นการแสดงดนตรีของวงพิงค์แพนเตอร์และการแสดงจินตลีลาดอกไม้กับความรักนายสมบูรณ์สิริเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวให้การต้อนรับนายวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวรายงานมีส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คนนายวันชัยกล่าวว่างานเชียงรายดอกไม้งามจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2546โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายภายใต้การบริหารของนางรัตนาจงสุธนามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นจากแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและทำให้เมืองเชียงรายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีต้องเดินทางมาชมดอกไม้งามเมืองหนาวนานาพันธุ์เช่นดอกทิวลิปดอกลิลลี่เป็นต้นซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง13ปีงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14ได้ใช้แนวคิดเรื่องดอกไม้กับความรักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนให้มาเที่ยวชมกันแบบครอบครัวและคู่รักคาดมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานายพงพานุกล่าวว่าในปี2560ถือว่าเป็นปีทองของการท่องเที่ยวประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยกว่า35ล้านคนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาเยือนกว่า3ล้านคนต่อปีในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2561จำนวน4วันคาดมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงรายมากกว่า 100,000 คนทำรายได้ให้จังหวัดเชียงรายกว่า600ล้านบาทนายพงพานุยังกล่าวต่ออีกว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีสายการบินจากจีนบินตรงมาลงที่เชียงรายหลายสายการบินจำนวนกว่า30เที่ยวต่อสัปดาห์ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีสายการบินต่างประเทศอีกหลายเที่ยวที่บินมาลงที่จังหวัดเชียงรายอาจมากกว่า200เที่ยวบินต่อสัปดาห์ทำให้เชียงรายมีความเติบโตมากขึ้นสำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีด้วยการท่องเที่ยวเมืองรองเชียงรายเป็นหนึ่งใน55เมืองรองจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นโดยสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองรองไปลดหย่อนภาษีได้คาดว่าในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงรายมากกว่า 4-5 ล้านคนต่อปี